แก๊ปเปอร์ชนะคดีศาลตัดสินชลดาทรงลำเจียดชดใช้ค่าเสียหายหลักล้านหลังเบี้ยวค่าผลิตซีรีส์ล่าสุดแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมผู้บริหารบริษัทก้าวหน้าโปรดักชั่นจำกัดผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์ในฐานะกรรมการบริษัทโจทพร้อมด้วยทนายประพังกรสถิรรัตน์นายเสรีวัฒน์ศรีโยหะและว่าที่ร้อยตรีแสนภูมิศรีสะแก้วได้เดินทางไปยังศาลแพ่งรัชดาเพื่อฟังคำพิพากษาในหมายเลขคดีดำที่พ.เศษ654ส่วน 2,563 ที่ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญาการชำระเงินค่าผลิตซีรีส์ไอแอมยูคิงผมขอสั่งให้คุณซีซั่น2จากบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนางสาวชลดาทรงลำเจียกเป็นกรรมการผู้จัดการจำเลยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2563ซึ่งวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้แก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมกรรมการบริษัทก้าวหน้าโปรดักชั่นจำกัดชนะคดีซึ่งบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยมีนางสาวชลดาทรงลำเจียกเป็นกรรมการผู้จัดการจะต้องชำระค่าเสียหายอันเป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายอื่นๆและเบี้ยปรับพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับฝ่ายโจทก์ภายใน30วันโดยวันนี้ทางทนายความจำเลยและนางสาวชลดาทรงลำเจียกกรรมการผู้จัดการบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไม่ได้มาเข้าร่วมฟังคำพิพากษาตามนัดศาลโดยแก๊ปเปอร์ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ในวันนี้ว่าอย่างน้อยวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าทุกงานที่ผมทำผมตั้งใจและจริงใจเสมอถึงแม้ว่าซีรีส์บางเรื่องที่ผมทำจะมีการถอนตัวมีการฟ้องร้องมีข่าวในแง่ลบออกมาตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้จัดซึ่งผมไม่สามารถมานั่งบอกรายละเอียดได้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรสิ่งเดียวที่ผมบอกได้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะแก้ปัญหาและทำงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ดีที่สุดแม้ว่าผมต้องรับผิดชอบหรือแบกอะไรไว้มากมายแต่สุดท้ายผมจะไม่ยอมเดินถอยหลังผมต้องทำงานที่ผมรักให้สำเร็จยังไงก็ฝากผลงานเรื่องต่อไปของผมด้วยครับรับรองว่าเร็วๆนี้มีซีรีส์ออกมาให้ได้ชมแน่นอนและอยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ทำงานไม่ว่าจะในวงการบันเทิงหรือไม่ก็ตามว่าเอกสารสัญญามีความสำคัญมากๆถ้าคิดจะทำธุรกิจอะไรควรมีทนายหรือฝ่ายกฎหมายที่ช่วยดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกับตัวผมเองส่วนที่เหลือหลังจากนี้ผมก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปครับตัวรุ่งระวีร้องโอดต้องเปิดไอจีใหม่หลังโดนตัวปลอมไอจียอดฟอลโล่หายนับแสนเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานางร้ายหน้าสวยตัวรุ่งระวีบริจินดากุลที่เป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กมากๆแถมยังคงความเซ็กซี่ไว้ไม่เปลี่ยนตั้งแต่เธอเป็นตุ๊กแกสาวพราวเสน่ห์เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเธอก็ยังคงรักษารูปร่างได้ชนิดที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องว้าวทั้งนี้ล่าสุดบ่นเสียดายเพื่อนเก่าๆที่ follow IG หลังสาวโอโดนตัวปลอมเล่น IG ส่วนตัวที่ชื่อโออารุณระเวศแล้วแจ้งรายงานว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เล่นตัวปลอมทำให้บัญชี IG ส่วนตัวของดาราสาวถูกปิดบัญชีไปโดยโอรุ่งระวีเปิดเผยว่างงไม่เข้าใจว่าคนทำต้องการอะไรยอดไอจีโอไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนๆไปแจ้งรายงานว่าโอเป็นตัวปลอมโอเลยเข้าไปเล่นไอจีเดิมไม่ได้ตอนนี้เปิดไอจีใหม่แล้วชื่อ
โออารุงระวีเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนแฟนแฟนละครมากดะไลเป็นเพื่อนที่ไอจีใหม่กันเยอะตอนนี้มีเพื่อนไม่กี่คนเองรู้สึกเหงามากเลยค่ะส่วนผลงานแสดงละครตอนนี้มีละครเรื่องแพทย์สยามทางช่อง PPTV และทะเลเดือดทางช่อง7ฝากติดตามด้วยนะคะอนุโมทนานักร้องรุ่นใหญ่พรศักดิ์ส่องแสงลาบวชในวัย60ปีเรียกเสียงร่วมอนุโมทนาสาธุบุญจากบรรดาแฟนเพลงอย่างแพร่หลายเมื่อนายบุญสาวประจันตเสนหรือพรศักดิ์ส่องแสงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย60ปีเจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนานมีเมียเด็กได้ประกาศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ามงคลสูงสุดของชีวิตคือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสสาธุข้าพเจ้านายบุญสาวประจันตเสนมีความตั้งใจที่จะบรรพชาในวันนี้เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาจึงขอกราบลาขอให้อานิสงส์และกุศลผลบุญของการบรรพชาข้าพเจ้าแผ่ไพศาลถึงทุกท่านโดยท่วนทั่วกันเทอญพร้อมได้เผยภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2564ที่ผ่านมาณวัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีเพียงญาติและคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงานตั๊กแตนชลดาไม่เคยลืมบุญคุณหอบเงินปึกใหญ่ให้คุณปู่ที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงมากๆที่สุดสำหรับตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางและขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาร์ลูกไทยเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าใครๆก็ทราบว่าทางด้านตั๊กแตนชลดานั้นขึ้นเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นอย่างมากที่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องรวมถึงสร้างบ้านหลังใหญ่โตให้พี่น้องทุกคนล่าสุดทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ออกมาโพสต์คลิปหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงและให้เงินตั๊กแตนชลดาครั้นเมื่อยังเป็นเด็กงานนี้ทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ก็เลยได้หอบข้าวสารอาหารแห้งนมพร้อมกับรังนกไปให้อีกทั้งก่อนกลับเจ้าตัวก็ได้นำเงินสดปึกใหญ่ให้เพื่อเป็นค่าที่เคยเลี้ยงดูมาตอนเด็กซึ่งทางด้านคุณปู่ก็ดีใจมากจนรีบยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวด้วยความดีใจด้านตั๊กแตนชลดาได้เข้าไปสวมกอดคุณปู่เซอร์ไพรส์หนักอีกเบสพาพ่อแม่ดูบ้านใหม่ซื้อให้เลยของขวัญวันเกิดสุดยอดลูกกตัญญูเบสรักวนีคำสิงและโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงทายาทแชมป์โลกสมรักษ์คำสิงเผยคลิปพาพ่อแอนแม่มาดูบ้านใหม่ในวันเกิดพ่อบาสสมรักษ์คำสิงถ้าชอบเบสจะซื้อให้เลยเผยคลิปทางช่อง YouTube คำซิ่ง Family Channel ของทั้งคู่พาพ่อแอนแม่ดูบ้านใหม่เบสจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อโดยลูกสาวคนสวยของพ่อบาสสมรักพาครอบครัวไปดูบ้านเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่เบสไปเที่ยวแล้วหายตัวสมรักตามหาเกือบแจ้งตำรวจลั่นไม่ทำอีกแล้วเบสโบ๊ทคนติดตามหลักร้อยสู้จนทะลุ3ล้านเปิดรายได้ไม่ธรรมดาบ้านสวยหลังใหญ่มากๆ100ตารางวาสาวเบสพาไปชมบ้านสวยมีบริเวณรอบบ้านกว้างขวางมากๆเจ้าตัวบอกว่าทำสวนหรือเตะบอลก็ได้ก่อนจะพากันไปดูห้องนอนหลายห้องโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์เบดรูมให้เป็นห้องนอนพ่อกับแม่ห้องน้ำมีอ่างด้วยพ่อบาสชอบใหญ่บอกพ่อชอบเพราะพ่อชอบลงอ่างเรียกว่าห้องน้ำถูกใจพ่อจะลงไปแช่ให้แม่ถูหลังส่วนห้องเบสกับโบ๊ทก็กว้างไม่แพ้กันแต่ละคนเตรียมออกแบบแต่งห้องกันตามความชอบแล้วบ้านมี4ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์5ห้องน้ำและยังมีห้องแม่บ้านด้วยงานนี้เบสบอกว่าคุณแม่ประกาศรับสมัครแม่บ้าน2
กันเลยทีเดียวห้องแม่บ้านใหญ่ขนาดนี้จะมาเป็นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทกันก็ได้ใครสนใจไปสมัครเลยชมบ้านเสร็จสรุปถูกใจพ่อแม่มากสาวเบสย้ำซื้อบ้านให้พ่อแม่จริงๆเลยเพราะพ่อบอกชอบมากพร้อมให้รอชมคลิปต่อไปหากซื้อเสร็จตกแต่งพร้อมอยู่จะมารีวิวให้ชมกันอีกรอบด้วย